สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยราราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยป่านวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เซล i นเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา1น0 0 0บาทลดเหลือเพียง2,500าบาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยขัางหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า3,000บาทโทร1 5 7่หหรือ0 2 2 9 0 0 9 2 9องสจะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้น เจอกับผมจัดทีม้าการจนะไพรินวันนี้พรุษหัสดีที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2556ครับก่อนจะไปกันกับข่าวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะฮะก็16ครับทุกวันที่16ก็สลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกหรือว่าเรียกภาษาชาวบ้านคือหวยออกเนี่ยนะฮะผมอัปเดตให้นิดน,นึงครับเพราะว่าใครก็ตามที่มัวแต่ไปเปิดวิทยุฟัง ไปเช็คมือถือหรือว่าไปทําอะไรก็ตามจนไม่เป็นอันกินอันนอนมาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเออจะถูกหรือเปล่าก็จะได้ปลดเขาเรียกว่าปลดระวางความคลางแคลงใจว่าตัวเองถูกหรือเปล่านี่นะฮะแล้วก็หันกลับมาดูข่าวสารต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก็รางวัลที่1นงะฮะงวดประจําวันนี้คือ6 8 7 1 2เเลขท้าย2ตัว5,6นะครับเลขท้าย3ตัว0 3 4 2 6 1, 1 3 9 0แล้วก็945อ่าแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ถูกก็เฉยๆฮะไม่แสดงความเสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติเนี่นะฮะอ้าเจอกันใหม่งวดหน้าก็แล้วกันครับเหลือเวลาอีกประมาณ15วันก่อนจะถึงงวดหน้านะฮะเราเข้ามาสู่ข่าวสารประจำวันกันกับรายการฟ้าทลายโจรในวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นก็อีกหนึ่งเรื่องคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารครับ s m s t v 4 6 4 2 1 2 3 Facebook Twitter ของผมขึ้นให้ด้านล่างนะฮะวิธีการรับข่าว SMS Blue Sky News เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www.blueskychannel.tv แล้วก็ที่สำคัญคือ Blue Sky Direct 0 2 3 0 8 0 5 5 5 0 2 3 0 8 0 5 5 5ระบบอัตโนมัติ15คู่สายด้วยกันนะครับ วันนี้กลับมาใครก็ตามดูรายการฟ้าทลายโจรอัดยาแรงกันตั้งแต่เมื่อวานผมสัญญาแล้วผมก็ไม่ผิดสัญญานะฮะไม่ได้ทำตัวเป็นเหมือนรัฐบาลนี้ที่สัญญิงสัญญาอะไรไว้แล้วทำได้ไม่หมดเมื่อวานนี้ผมสัญญาคุณผู้ชมบอกว่าจะมาเปิดร่างพระราชบัญญัติปรองดองครับผมขึ้นข้อความด้านหลังรบกวนกระแทกไปนิดนึงฮะเปิดร่างพรบรย่อมาจากพระราชบัญญตัติเปิดร่างพรบรปรองดองจอบปลอม นะฮะอย่าอ่านผิดเป็นเป็ดร่างนะฮะจริงๆจะอ่านเป็นเป็ดร่างก็ได้เพราะว่าเป็ดเป็นคนร่างเป็ดร่างพรบ,รบรปรองดองจะเออมอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะคือเพิ่งเอ,อิว่ามันแวบ,บเข้ามาในหัวพอดีเมื่อกี้เปิดร่างพรบปร,ร,รองดองจอมปลอมฉบับเป็ดหรือเป็ดร่างพรบปร,รองดองจอมปลอมเพราะว่าอะไรคนที่นําเสนอกฎหมายนี้ขึ้นมาโยนหินถามทางกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ นั่นคือรองนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะเราไปกันเลยดีไหมฮะจริงๆแล้ววันนี้มีข่าวๆหนึ่งที่เป็นดราม่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องของออคุณตาเล็กอะไรสักอย่างนี้นะฮะที่เหมือนกับว่าเ,เป็นแพะนะฮะที่รัฐบาลน,นั้นเหมือนกับว่าจะโยนความผิดให้กับเขาในกรณีแฮกเว็บของสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เอาเป็นว่าในเบรกแรกผมเหลือเวลาพอสมควรผมเอาเรื่องพระราชบัญญัติปลงดองกันป่อนดีกว่านะฮะเราไปกันที่เรื่องพระราชบัญญัติปลงดองครับก่อนจะไปเปิดร่างพรบรปลงดองทั้ง6มาตราเนี่ยนะฮะผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่าคนที่หยิบยื่นร่างนี้นําเสนอสู่สังคมนั่นคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าร่างพระราชบัญญัติปลงดองฉบับนี้มีทั้งสิ้น6มาตราตัวเองนั้นใช้ความรู้ความสามารถ ในฐานะที่จบ PhD หรือว่าจบปริญญาเอกด้านกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยตัวเองร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนั้นออกมาพูดกึ่งโม้นะฮะบอกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นตนเองร่างกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนอีกสองคนที่ว่าคนนึงเป็นอดีตประธานศาลิีกาอีกคนนึงเป็นอดีตอายการซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นใครนะฮะนี่ฮะ เป็ดร่างพรบอร,รองดองจอมปลอมเมื่อวานนี้นะฮะเวลาประมาณ6โมงเย็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็ไปเป็นประธานในงานสัมมานาการปฏิบัติราชการด้านความมั่นคงของประเทศของสันักงานตำรวจแห่งชาติมีข้าราชการตำรวจระดับรองอรองผบตรแล้วก็ระดับผู้กำกับการเข้าร่วมประชุมนะคะคุณเฉลิมนั้นก็ได้กล่าว กล่าวแบบสรุปเลยแล้วกันผมขอขึ้นเพจเพจนี้นะฮะมันเป็นการกระทํามันเป็นการกล่าวคําพูดแบบอุกอาจในสไตล์ของคูณเฉลิมคี้์ค่าใช้ภาษีประชาชน4 0 0พล้านสินบนตำรวจช่วยโจรล้างผิดเฉลิมคี้์ค่าทักษินใช้ภาษีประชาชน4 0 0พล้านครับจ่ายสินบนให้ตำรวจช่วยโจรล้างผิดจากคำพูดที่เราสามารถตีความได้ตรงนี้ฮะ อยากให้น้องๆน้องๆที่ว่าคืออะไรน้องๆที่ว่าคือตำรวจทุกคนครับที่อยู่ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ไปพูดกับประชาชนในพื้นที่ไปเผยแพร่กฎหมาย 6, 6ข้อนี้นั่นคือพอรบอรองดองส่วนใครไม่สนใจไม่เป็นไรวันนี้อยากให้ตำรวจมาทำความดีโดยพักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอีกสองปีเขามั่นใจนะฮะและจะเป็นต่อไปอีก4ปีคือจะเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าจะชนะอีก และจะเป็นต่อเพื่อสร้างองค์กรตำรวจให้ดีต่อไปและที่สำคัญยังมีการออสัญญาว่าจะให้นี่นะฮะเขาบอกว่าหากตำรวจทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือร่วมใจกับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงดันพระราชบัญญัติปรองดองผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจัดเวทีที่ไหนตำรวจตามไปอำนวยความสะดวกคุณเฉลิมบอกว่าจะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรูหราเหมือนเซนทาราแกรนดเอาลวเว้ย จะรูหราขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เนี่ยคุณเฉลิมบอกว่ามีงบประมาณอยู่ประมาณ4ี่พันล้านบาทจะเอามาสร้างที่พักอาศัยให้ตำรวจสร้างศูนย์ฝึกสร้างสถานีโทรทัศน์ของตำรวจนี่คือถอดมาจากคำพูดฮะคำพูดที่คุณเฉลิมไปเรียกได้ว่าไปกล่าวปาถักถา่ายย่อมก็ว่าได้กับนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกพันตำรวจโทพลตำรวจตรีทั่วประเทศเนี่ยนะฮะที่มา สัมมนา,ากันที่บริเวณ Impact Arena เมืองทองธานีคุณเฉลอมีความมั่นใจครับในการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ร่างฮนะเรามาดูผมดึงเช็งนิดนึงนะฮะเรามาดูความคิดเห็นของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้กล่าวถึงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่ร้อยตำรวเฉลมิฉลม,อฉลมอยู่บำรุงจะมีการประกาศเตรียมยื่นร่างพรบ,บรองดองเข้าสู่สภาจําวันที่ไว้ครับ23พฤษภาคมนะฮะ คุณอภิสิทธิ์ชี้ชัดๆลงไปว่าคุณเฉลิมที่ทำแบบนี้เพราะต้องการสร้างผลงานเพราะว่า23เสนอกฎหมายเข้าสู่สภา24พฤษภาคุณเฉลิมมีกำหนดการจะเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีไปปราศัยเนื่องในโอกาสใดก็ไม่ทราบได้เนี่ยนะฮะแต่แน่นอนว่าคุณเฉลิมไปปราศัยที่อุดรธานีเมืองหลวงพี่น้องเสื้อแดงในประเทศไทยทั้งที จะต้องมีการหยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องปรองดองนี้ไปพูดกล่อมเสื้อแดงให้เชื่อคุณิทธิ์ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายปรองดองครับแต่เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้ทักษิณชินวัตรนักโทษคดีทุจริตพ้นจากความผิดเพราะคุณเฉลิมเองนั้นได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่ามีเป้าหมายคือการนําคุณทักษิณกลับบ้านนะฮะนี่แหละครับคุณิิทธิ์ชี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมีเหตุผลสนับสนุนด้วย ถึงแม้ว่าคุณเฉลิมจะอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่เกี่ยวกับการคืนเงิน4.6หมื่นล้านบาทที่คุณทักษิณถูกยึดไปแต่ในทางปฏิบัตินะคือคุณเฉลิมเนี่ยระหว่างที่ร่างเนี่ยในใจนลึกๆเขาก็คิดไว้ว่าจะคืนเงินให้คุณทักษิณจะให้คุณทักษิณกลับมาบ้านได้แบบไม่ผิดแต่การที่อยู่ดีๆจะออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมันไม่ได้ฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปในทางที่ว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่าน ไม่ได้เกี่ยวกับการคืนเงินให้คุณทั้งิณคุณทั้งิณจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่เป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณทั้งิณต้องตัดสินใจเองแต่ตรงนี้คุณเฉลิมไม่ได้พูดชัดๆกับประชาชนชาวไทยว่าหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านคุณทั้งิณจะได้เงินคืนนะฮะแน่นอนครับและที่สําคัญคือคุณทั้งิณจะกลับบ้านแบบไร้ความผิดเอาละฮะพอผมพูดตรงนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็คงอยากจะรู้ ว่าผมมีข้อมูลอะไรที่จะเอามาเปิดเผยในวันนี้จริงๆข้อมูลก็ไม่ได้เป็นข้อมูลลับอะไรนักหนานะฮะเป็นข้อมูลที่สามารถเซิร์ชหากันได้ตามเว็บไซต์เข้า Google เสิร์ชคำว่าพอรอบอรปลองดอง6มาตราหรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะเจอข้อมูลนะฮะข้อความข้างหลังผมวันนี้เปิดร่างพระราชบัญญัติปลองดองจอมปลอมเราไปกันเรื่อยๆฮะมีทั้งหมด6มาตราสั้นๆง่ายๆได้ใจความ หลักใหญ่ใจความของพอรบฉบับนี้ที่คุณเฉลิมจะนําเข้าสู่สภาปลายเดือนนี้เนี่ยนะฮะมีอยู่ที่มาตรา3มาตรา4แล้วก็มาตรา5แต่วันนี้ไหนๆใช้เวลาในรายการทําความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้เราไปให้ครบทุกมาตราเริ่มกันที่มาตรา1ครับมาตรา1ครับพระราชบัญญัติฉบับนี้เรียกว่าพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติพอสอจุดจุดจุดว่ากันไป พอสจุดจุดว่ากันไปในที่นี้ก็ประกาศใช้ในราชกิจจารุเบกษาปีไหนก็เติมปีนั้นลงไปหลังหงคำว่าพศเนี่ยนะฮะมาตรา2ครับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจารุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา 1, นมาตราสไม่มีสาระสำคัญใดๆข้ับครับเรามาดูมาตรา3มฮะมาตราสมาตราสมาตราห้คุณผู้ชมตาผมไปเรื่อยๆมาตราส บรรดาการกระทําทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการกระทําใดที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําดังกล่าวในระหว่างพศ2549จนถึงวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้หากมีการกระทําใดเป็นความผิดตามกฎหมาย คือใครก็ตามทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองความคิดเห็นทางการเมืองตั้งแต่ปี49จนถึงวันที่พรบฉบับนี้ประกาศใช้ไม่ว่าคุณจะทําผิดในฐานะตัวการไม่ว่าคุณจะทําความผิดในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าคุณจะกระทําความผิดในฐานะผู้ที่ใช้เขาให้ไปกระทําหรือผู้ที่ถูกใครสักคนบงการมาให้กระทําความผิดเหล่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปครับ และให้ผู้ที่ได้กระทําการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทําความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงต่อครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันฮะในกรณีที่ผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งคือใครก็ตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ว่าจะบงการไม่ว่าจะถูกบงการมาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรนี่นะฮะหากคนคนนั้นอยู่ในระหว่างการสอบสวน ให้ผู้มีอำนาจสอบสวนไม่ว่าจะเป็น DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจระง,งับการสอบสวนผู้นั้นถ้าอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องก็ให้พนักงานอายการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องฟ้องมันถ้าอยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีไม่ว่าจะอยู่ในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีครับและสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่ที่ ประโยคต่อไปคุณผู้ชมครับประโยคต่อไปคุณผู้ชมตามผมท่านนะฮะบรรทัดที่4จากด้านบนครับประโยคต่อไปคือถ้าได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ผิดเพี้ยนนี่คือสิ่งที่ ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในกฎหมายฉบับใดทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะชาติไทยคุณผู้ชมครับทุกๆุกชาติในโลกใบนี้มีที่ไหนครับคนทําความผิดสารตัดสินถึงที่สุดแล้วคือไปถึงชั้นดีกาว่าคนคนนี้ต้องรับกรรตามความผิดที่ได้ก่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นถูกยึดเงินไม่ว่าจะเป็นถูกจำคุกกี่ปีก็ว่าไป อยู่ดีๆให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคาพิพากษาว่าได้กระทําความผิดจุดนี้นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับจุดนี้ของร่างพระราชบัญญัติการปลรงดองแห่งชาติที่นาเสนอโดยร้อยตำรวจเฉลิมอยู่มำรุงนั้นจะเป็นตอสําคัญที่อาจจะทําให้พรบฉบับนี้สะดุดขาตัวเองล้มลงฮะเพราะผมเชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมครับว่าไอ้ข้อความทั้งหมดที่ค้างอยู่หน้าจอตอนนี้ฮะมันจะต้องมีวักใด,ดประโยคใดสักประโยคนึงที่ มีนักกฎหมายบางฝักบางฝ่ายต้องหยิบไปฟ้องกันแน่นอนฟ้องในที่นี้คือการขัดกันของหลักกฎหมายนี่นะฮะ,ะไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับเรามาดูครับร่างคุณเฉลิมต่อฮะให้นําความในวรรคหนึ 1, ่งวรรคสมาบังคับใช้การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันนะครับปรับปรามพูดง่ายๆว่าไอ้หลายหน้าที่ผ่านมาเนี่ยมันหมายถึง บุคคลที่ไปชุมดุมทางการเมืองไอ้น้านี้เนี่ยใครก็ตามที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นถึงระดับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรองนายกดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนโดนล้างผิดหมด คนที่ถูกกล่าวหาว่าผิดก็ไม่ผิดคนที่ผิดจริงก็ไม่ผิดคนที่ไม่ผิดจริงเป็นแพะอยู่ก็เสมือนว่าจะพ้นจากการเป็นแพะคือล้างทุกอย่างนนี่หนะฮะนอกนอจากนั้นครับเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้การชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหมายความว่าการกระทําหรือการแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลดาเนิการใดๆคือพวกง่ายๆวันนี้เนี่ยนะฮะ เป็นคํานิยามของคําว่าการชุมนุมทางการเมืองคือถ้ามาก่อเหตุด้วยมูลเหตุทางการเมืองกลับมาก่อเหตุที่ไม่ใช่มูลเหตุทางการเมืองโทษจะหนักเบาต่างกันนะฮะนี่เขาก็เลยนิยามไว้ว่าการชุมนุมทางการเมืองหมายความว่าอย่างไรไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วฮะเราไปที่มาตรา4กันต่อครับคุณผู้ชมครับผมจะเอาเรื่องมาตราให้จบไปในเบรกนี้นะฮะ อันนี้ก็สำคัญครับบรรดาการกล่าวหาการกระทำความผิดของบุคคลใ,ใดๆที่เกิดจากคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองวันที่19กันยายนส49คือคอมอชอ่ะคอมอชอไปกล่าวหาใครก็ตามหรือ จากคณะบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของคอมชหรือเป็นการกล่าวหาจากหน่วยงานอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการดาเนินการของคอมชไม่ว่าเป็นการกล่าวหาในข้อหาใดให้ถือว่าเป็นการกล่าวหาในความผิดทางการเมืองและให้การกล่าวหาการกระทําความผิดนั้นเป็นอันระงับไปครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมอ่านไปเนี่ยไอตัวอักษรขาวๆทั้งหมดเนี่ยไอมาตราสี่เนี่ยนะฮะอ่านไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอาจจะงงแต่ผมตีความให้ตรงนี้ครับคือไม่ว่าคมอชอปฏิวัติเสร็จจะไปกล่าวหาใครว่ามีความผิดนะหรือว่าครับคุณผู้ชมคอมอชอปฏิวัติเสร็จไปตั้งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วองค์กรนั้นไปกล่าวหาคนคนนึงว่ามีความผิด ตัวอย่างอันเป็นรูป,ปรธรรมคอมชปฏิวัติ19กันยา49เกิดองค์กรองค์กรหนึ่งที่เรียกว่าคอตอสคอณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐซึ่งคอตอสอก็ไปตรวจสอบค้นพบว่าคุณทักษิณมีความผิดก็เลยฟ้องร้องดำเนินคดีและเป็นที่สิ้นสุด2คดีเนี่ยนะฮะมาตรา4เนี่ยครับ หากพรบรปรองดองผ่านสภาประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาถามว่าคุณเฉลิมต้องตอบสังคมให้ได้ครับว่ามาตราสีนี้ใช่ไหมที่จะปลดล็อกและทำให้ทักษิณชินวัตรกลับมาพ้นผิดเสมือนกับว่าไม่เคยโกงชาติไม่เคยก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติในในโยบายและการกระทำใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คนที่มีชื่อว่าทักษิณชินวัตรเห็นมาตราสี่เนี่ยยิ้มแป้นแล้วครับผมเชื่อผมผมไม่คิดนะฮะว่าคุณทักษิณจะดูรายการฟ้าทลายโจรน,นี่นะฮะแต่หากใครก็ตามเนี่ยถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้ไว้นะฮะส่งไปเข้าไปในอินบ็อกซ์ในหน้าเพจ Facebook ของคุณทักษิณให้หน่อยคุณทักษิณอ่านมาตรานี้เสร็จปุ๊บโอโ้โหผมเชื่อเหลือเกินว่า คงต้องสกายแล้วก็คงต้องโทรศัพท์กลับมาหาคุณเฉลิมขอบใจมากเลยน้องเป็ดที่กรุณาร่างพรบรปรองดองจอมปลอมฉบับนี้ให้พี่กลับบ้านได้โดยปลอดภัยนี่ฮะนี่ครับตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอไปที่มาตรา5ก่อนผมจะเบรกครับในกรณีที่มีผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองการแสดงความเห็นทางการเมือง หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาตามความเสียหายตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรา6ไม่มีอะไรให้นายกรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะฮะมาตรา5เป็นสาเหตุที่ทําให้พระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นจะต้องได้รับการเซ็นรับรองจากนายกรัฐมนตรีเนื่องจาก ไปเปิดดูรัฐธรรมนูญมาตรา142วรรค2ได้ครับว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดก็ตามที่เป็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเงินจะต้องเซ็นลงนามกำกับโดยนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นครับร่างพระราชบัญญัติปลอ n ดองจอมปลอมฉบับน,นี้นายกรัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเพราะท่านเป็นคนเซ็นตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจรารณาของสภาทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับเป็นการเปิดร่างพรบรอปรองดองจองปลอมตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา6ที่ร่างโดยร้อยตำรวจเอกดอร์เป็ดร่างพรบปรลงดองจอบปลอมเฉลิมอยู่บำรุงฮะเบ,บรกหน้ากลับมาครับเรามาดูกันต่อฮนะว่าด้วยการย้ำเตือนกันครับเดี๋ยวผมจะเอาจำนวนคดีทั้งหมด หากพรบรปลองดองจอปลองฉบับนี้ผ่านจะมีคดีใดบ้างที่ถูกล้างผิดที่ถูกจำน่ายออกจากระบบไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ตามรวมถึงมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของแฮกเกอร์เว็บสำนักนายกรัฐมนตรีสักครู่เดียวหลังเบรกเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับ